เอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับในเบดีวิวนะครับรายการแห่งความชั่วร้ายนะครับวันนี้เราก็เปลี่ยนจากโรบล็อกนะครับมาเป็นเกมในสตรีมกันบ้างก็เกมนี้ราคาเอาเรื่องอยู่นะครับชื่อว่าเกมจัมฟอร์สนะครับก็ผมเคยบอกน้องๆว่าผมจะอัดใช่ไหมก็โอเคไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับไหนๆก็ซื้อมาแล้วก็อยากให้น้องๆได้เห็นด้วยแล้วว่ามันเล่นมันนี่คือมันหน้าตามันบรรยากาศยังไงเกมนี้นะแล้วก็ใครที่อยากดูผมเล่นเกมนี้ก็โอเคเดี๋ยววันนี้มาดูกันนะครับก็บอกไว้ก่อนเลยว่าเกมนี้สำหรับเครื่องของผมนะครับมันรับได้ค่อนข้างปานกลางนะครับไม่ค่อยรับเขาเรียกอะไรไม่ค่อยภาพสวยเท่าไหร่ถ้าเกิดภาพสวยเนี่ยคือคอมผมจะแหลกมากแล้วยิ่งเปิดโปรแกรมอัดวิดีโออีกนะผู้ชมคือมันใช้ทรัพยากรเครื่องนะครับเยอะมากคือตอนนี้ยังแหลกนะผู้ชมคงจะสัมผัสได้ใช่ไหมเนี่ยหลังที่ผมกำลังขับเรืออะไรนะ going Mary นะครับกำลังขับเรือ Mary อยู่นะครับมินิแมรี่เห็นไหมก็จะเห็นว่าภาพมันแหลกๆยังไงไม่รู้นะใช่ไหมพอผมปิดโปรแกรมอัดวิดีโอมันก็ลื่นขึ้นกว่านี้นิดนึงนะแต่ก็ไม่ได้ลื่นมากเพราะว่าผมเล่นในโน้ตบุ๊กไงคุณผู้ชมแล้วคุณคิดดูแล้วกันว่าสเปคของโน้ตบุ๊กอ่ะมันแบบมันไม่ได้รองรับเกมอะไรแบบนี้ที่มันเน้นกราฟิกหนักๆสูงๆเนี่ยมันต้อง PC ใช่ไหมก็ต้องขอไปคุณผู้ชมด้วยนะครับถ้าเกิดดูไปแล้วแบบเสียอารมณ์หรือว่าแหลกอะไรเงี้ยก็ขอให้เอนจอยกับการเอนเตอร์เทนของผมแล้วกันนะขอให้มาสนุกร่วมกันกับผมนะก็เป็นแรงใจเชียร์ผมด้วยนะถ้าเกิดว่ามันแหลกๆอะไรอย่างเงี้ยนะผมก็รู้สึกหัวร้อนเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าไปสู้แล้วมาสะดุดอะไรแบบเนี้ยโอเคครับผู้ชมอันนี้ก็เป็นคลิปแรกสำหรับเกมจัมฟอร์สนะครับก็เดี๋ยวเราจะเล่นตัวละครของวันพีซประเดิมตัวแรกนะครับนะเพราะว่าช่องของเราเนี่ยก็เกี่ยวกับวันพีซอยู่แล้วใช่ไหมก็คงจะไม่พลาดวันพีซนะครับก็ตอนนี้ทีมนะครับที่ผมเลือกนะครับก็เป็นทีมเขาเรียกอะไรทีมลูฟี่นะผมจะเลือกทีมลูฟี่ผมจำไม่ได้ว่าผมเลือกไปแล้วหรือยังนะครับนะโอเคเดี๋ยวเราลงจากกอิ้งแมรี่ก่อนนะครับฟืบนี่ครับอย่างที่ก็ตอนเดินจะแหลกๆนิดนึงนะตอนสู้นี่อย่าพูดถึงครับผมว่ามันจะแหลกขนาดไหนเราโดดลงไปข้างล่างก่อนครับสวัสดีอันนี้ก็เป็นในเมืองนะครับเห็นไหมอันนี้เป็นในเมืองนะผู้ชมก็บรรยากาศก็ประมาณนี้เดี๋ยวเป็นว่ารถอาการแหลกเราจะข้ามช่วงนี้ไปนะครับเฮ้ยมีคนขับรถมอเตอร์ไซค์โอ้โหโคตรเฟี้ยวเป็นมอเตอร์ไซค์อะไรวะเนี่ยมอเตอร์ไซค์โลกอนาคตหรือเปล่ามาจากเรื่องอะไรมาจากดราก้อนบอลเนี่ยเลยมอเตอร์ไซค์หน้าตาแบบนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเอาเป็นว่าผมจะไปเล่นต่อสู้นะครับนะโดยใช้ตัวละครในวันพีซนะครับผมจะให้คุณผู้ชมโหวตว่าคุณผู้ชมอยากให้ผมใช้ตัวละครใดในวันพีซนะครับก็จะมีไอ้พวกลูฟี่โซโลซันจิหนวดดำซาโบแฮนค็อกแล้วก็ใครอีกอะประมาณนี้ครับผมนะแต่ผมจะเลือกซันจิแล้วกันเพราะผมอยากรู้นะครับเห็นเขาว่านะครับซันจิเนี่ยถ้าเกิดเราใช้แล้วสู้กับคู่ต่อสู้ที่เป็นผู้หญิงนะครับมันจะเกิดอาการเขาเรียกอะไรอาการหื่นกามนะครับอาการบ้าเมียนะครับการแหลกก็ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวไปลองดูนะครับว่ามันจะหื่นกามบ้ากามจริงหรือเปล่านะพอเจอตัวละครผู้หญิงแล้วมันจะแบบเสียสติไม่ยอมสู้อะไรอย่างนี้หรือเปล่าเดี๋ยวมาลองดูนะครับคิดว่าตอนสู้อ่ะผมคิดว่าน่าจะไม่แหลกนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเอาเป็นแมตช์อะไรดีนะลงทะเบียนทีมแมตช์แรงค์แมตช์ผู้เล่นผมต้องเล่นแบบออฟไลน์ดีอันนี้มันออนไลน์ครับผมออนไลน์ไม่กล้าสู้ครับเดี๋ยวเราแพ้นะเพราะว่าเราแหลกไงนี่ครับผมคงจะทำได้เพียงแค่สู้กับคอมให้คุณผู้ชมดูเท่านั้นนะครับเพื่อป้องกันความแหลกเดี๋ยวหลังจากนี้ก็ต้องไปลองมาก่อนครับผู้เล่นที่1 VS Com โอเคก็สร้างตัวละครไม่ต้องสร้างใหม่ทำไมไม่ต้องนะครับจำนวนรอบในการแข่ง3รอบโอเค3รอบน็อกเอาท์ใช่ไหมโอเค3รอบก็3รอบกำหนดเวลาแข่งตามนี้แล้วกันแล้วก็ความยากของคอมเหรอระดับ4เหรออ่ะระดับ4ก็ได้ระดับ4น่าจะเป็นระดับที่เขาตั้งมาให้สำหรับเราแล้วแหละผมคิดว่านะโอเคครับนี่มาแล้วนะเหลือตัวละครนะครับคุณผู้ชมอันนี้ตัวละครของผมเนี่ยผมก็พยายามแต่งให้เหมือนลูฟี่นะแต่แต่งยังไงก็ไม่เหมือนนะครับเดี๋ยวไปดูของทางต้นฉบับนะครับมันน่าเอ๋อกว่านี้ลูฟี่ต้นฉบับอ่ะเนี่ยอันนี้คือลูฟี่ต้นฉบับนะครับนี่หน้าตามันก็จะจิ้มลิ้มดูหน้าเกรงขามซิกแพคแบบชัดจัดเต็มนะครับโอเคตัวอื่นล่ะโซโลลองดูโซโลดิอุ้ยโซโลโคตรเท่แม่งโอ้โหล่ำมากพี่เขียวพี่หัวเขียวถั่วมันจะเขียวไปหน่อยไหมวันนี้เหมือนหญ้าเลยครับ
เนี่ยมาดูวินเซอร์บ็อกกันบ้างนะครับนี่ซันจิเดี๋ยวเราจะเล่นเขากันนะครับสำหรับซันจิเดี๋ยวเราเลือกก่อนเลยแล้วกันปั๊บซันจิตัวที่1ครับอ่ะต่อมาเป็นหนวดดำโอ้โหไอ้บ้านี่เข้ามานะครับไอ้ขี้โกงมึงฆ่าเอสกูจะฆ่ามึง แค้นเนี่ยผมแค้นส่วนตัวดูมันดิอ้วนมากเลยครับอ้วนตุยเลยครับเฮ้ยตัวนี้พลาดไม่ได้ครับน้องโบอาแฮนค็อกโอ้โหวิดวิวเซ็กซี่มากครับเดี๋ยวเราจะเลือกฝั่งผู้หญิงเนี่ยเราจะเลือกให้เป็นแฮนค็อกแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงคู่สันจีต้องแพ้แน่เลยเนี่ยอยู่อย่างนี้ตัวละครต่อมาผมซาโบครับโอ้โหคณะปฏิวัติก็มาว่ะเฮ้ยเท่ว่ะอย่างกับนักพยากรณ์นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราเลือกตัวละครฝั่งลูฟี่หมดเลยแล้วกันนะรอบนี้เอาเป็นซันจิแล้วก็อยากเล่นไอ้หนวดดำดูนะครับมันจะเป็นยังไงอ่ะทีสอันนี้ก็ขอบอกไว้ก่อนเลยว่าเป็นการเล่นเขาเรียกอะไรครั้งแรกๆของผมเลยนะแล้วก็จอยเนี่ยเพิ่งสั่งมาใหม่เพิ่งได้วันนี้เดี๋ยวก็ลองจอยไปด้วยนะครับถ้าเกิดว่าไม่เข้ามือยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะเพราะว่าได้เป็นการฝึกไปในตัวนะครับโอเคอีกตัวนึงก็เอาเป็นพระเอกของเราแล้วกันลูฟี่นะครับส่วนคอมนะครับแน่นอนอยู่แล้วครับมาเลยครับตัวละครผู้หญิงนะครับอ่ะเอาเป็นแฮนด์คอปตัวแรกตัวต่อมาคางูยะนะครับแม่ของเทียนโอวิธีนะจัดไปคางูยะคางูยะเนจิมันไม่น่าจะหื่นคางูยะมะหรือน่าจะหื่นคางูยะมันก็แบบดูสาวๆอยู่นะไม่น่าจะแก่มากนะครับความหื่นไม่ได้ปานีใครนะครับถึงแม่ยายแก่ก็ไม่เว้น มึงสันจิไม่เว้นจริงเหรอนี่ก่อนคีรัวคีรัวโหคีรัวก็เท่นะเดี๋ยวเราเอาตัวละครผู้หญิงนะครับเราฆ่าไอ้พวกบ้าพลังไว้ก่อนตัวละครผู้หญิงไปไหนหมดเนี่ยเอ้ยผมยังไม่ได้ปลดล็อกเหรอวะผู้ชมผมน่าจะยังไม่ได้ปลดล็อกนะครับน่าจะต้องไปเล่นเนื้อเรื่องเพิ่มนะครับถึงจะปลดล็อกมีตัวผู้หญิงไหมอ๋อนี่ไงกูข้ามไม่ได้ไงวะเนี่ยคุจิกิลูเคียนะครับมาจากบีดนะครับโอเคปั๊บผู้หญิง3ตัวเดี๋ยวมาดูนะผู้ชมว่ามันจะเป็นจังไดด่านเอาด่านไหนดีวะด่านไหนที่มันแบบสวยๆต้นซากุระอะไรอย่างงี้มีไหมออกญี่ปุ่นหน่อยอ่ะไหนๆก็เลือกตัวผู้หญิงไปแล้วนะเอ้ยมารีนฟอร์ดโอเคครับนี่ไหนๆแล้วก็เต็มวันพีซแล้วครับเอาให้สุดครับมาครับคู่แรกซันจิ VS โบอาแฮนค็อกเดี๋ยวมาดูนะครับว่าซันจิมันจะทำทีมกูแพ้หรือเปล่าผมยังไม่เคยเห็นเหมือนกันนะครับเพราะว่าผมแบบมีหลายช่องแคสไปแล้วใช่ไหมแต่ว่าผมไม่ค่อยได้กดเข้าไปดูนะครับเพราะว่ากลัวจะโดนสปอยสกิลสปอยในเรื่องอะไรเงี้ยก็อยากจะเล่นด้วยตัวเองมากกว่ามันจะได้เสพอรรถรสนะครับนะก็สำหรับตัวละครในเกมจำฟอร์สนะครับผมขอถามน้องๆหน่อยอยากให้น้องๆช่วยกันคอมเมนต์ด้วยนะว่าชอบตัวละครไหนมากที่สุดในเกมจำฟอร์สนี่โอ้โหสันจีบ้านเลยลูกเตะมันต้องพูดกันด้วยดินี่ถึงจะต้องตายฉันก็ไม่เตะผู้หญิงหรอกนั่นไงกูอ่านแล้วมึงออกไลน์สันจิไอ้บ้าแล้วกูจะสู้ยังไงวะเนี่ยแล้วไม่สนใจท่านลูฟี่อยู่ที่ไหนล่ะไอ้บ้านี่ก็ตามแต่ผัวไอ้บ้าบ้าผู้ชายไอ้นู้นก็บ้าเมียนี่เกมมันเป็นอะไรไปหมดแล้ววะเนี่ยฮะโดนดำมึงยืนอะไรของมึงเนี่ยผ้าคลุมมึงบังเข้าใจไหมเนี่ยบ้าดิไอ้ก็บ้าดิบ้าเอาสันจิมึงต้องตายไอ้บ้าสันจิมึงโดนเตะใครแล้วกูจะทำยังไงดีวะเนี่ยกูจะทำยังไงกับมึงดีมึงโดนผ่าลูกหมากอะไรบ้างคุณผู้ชมดูตามันนี่ตามันเป็นประกายตามันเป็นหัวใจอ่ะเอ้ยแล้วพอผมจะโจมตีมันยิงเป็นเนี่ยเป็นหัวใจออกไปอ่ะนี่ไงคางูยะก็มีผลนะครับเฮ้ยมีเกราะป้องกันสร้างอะไรของมึงไงบ้างมึงไปใต้อ่างก็มึงเดินตบกลับเนี่ยเอ้ยสกิลอะไรวะเนี่ยเอ้ยคางูยะใจเย็นเพื่อนโอ้คุณผู้ชมดูดิเฮ้ยคางูยะมันไม่ออกมือให้ผมเลยนะครับผมรู้สึกว่าผมแหลกนะคุณผู้ชมคิดเหมือนกันไหมผมแหลกหรือว่าผมโดนสกิลของคางูยะวะน่าจะเป็นที่เครื่องผมนะครับเครื่องน่าจะรับไม่ไหวเลยนะตอนนี้ฮะเรารีบจบกันดีกว่าคุณผู้ชมดูดิมันเอาแต่ปล่อยหัวใจอะทำอะไรได้บ้างเนี่ยซันจิจบแล้วงั้นมึงก็ตายสบายใจไปเลยนะกูคิดว่าชาตินี้มึงคงเกิดมาคุ้มค่าแล้วแหละตายหลับแล้วซันจิหลบบ้างก็ได้
คือคุณผู้ชมตอนนี้คือผมพยายามสู้อย่างลูเคียเข้ามาครับกูว่าสันติแพ้แล้วแหละรอบสู้เขาถ้าอะไรของมึงเนี่ยดาเมจก็ไม่ลดผู้ชมดูมันปล่อยไปดิดาเมจก็ไม่ได้ลดเลยนะเอาดิสโลโมชั่นอีกตั้งห้าไอ้บ้ารีบๆฆ่ากันให้ตายลูเคียมันฆ่ากูหน่อยไอ้บ้านี่ครับติดสกิลแล้วครับเป็นไงเป็นไงเอ้าโดนอ้าวโดนตบด้วยโดนตบด้วยหลังดาบจะใช้สกิลจะมากัดขวางดิลูเคียนี่เป็นไงหัวใจหัวใจกลัวดิกลัวดิเฮ้ยนี่ครับยังไงยังไงเปลี่ยนตัวอ๋อกดเปลี่ยนตัวได้นะครับเออผมลืมไปเลยว่ากดเปลี่ยนตัวได้นะครับรู้สึกว่าคอมผมจะเริ่มแลกแล้วนะครับมาดิไอ้สันจิอ่ะมันกลางเจอคุณหน่อยเป็นไงกูเนี่ยชั่วร้ายบอกเลยไม่เคยปาดีใครคอมโบไล่เตะแบบรัวรัวคอมโบกูยังคอมโบได้มากกว่านี้มาดิผู้หญิงกูผู้หญิงเลยฮะผู้หญิงกูต่อยได้กูไม่กลัวกูไม่ใช่สันจิว่ากันมาดิมาดิเปลี่ยนตัวบ้างครับเป็นไพ่ของเราเลดฮอคไปแล้วคุณผู้ชมครับเฮ้ผู้ชมโอ้โหลูเคียมันใจท่าอะไรวะเนี่ยเมื่อกี้เอ้าจะลงได้เปลี่ยนตัวมั้ยเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนนี่หว่าไอ้บ้าตายผมใจกล้าไปตายบ้างนะครับผู้ชมยาสกิลเอาเอาเฮ้ยพาคุณเล่นไอ้บ้าเดินแช่แข็งจบแล้วซันจิช่วยหน่อยช่วยเพื่อนหน่อยซันจิซันจิลูฟี่ก็ได้ลูฟี่ก็ดีลูฟี่ก็ดีลูฟี่คงจะดีกว่าพอแล้วซันจิจะเอือนละอากับนายมากมาเกียร์เซคันไหนวะเปลี่ยนเกียร์ตรงไหนวะเนี่ยเกียร์สี่เกียร์สี่เลยเฮ้ยเกียร์โฟร์แล้วคุณผู้ชมจ้าวู้ยโคตรชัดแจ๋วจะแมวโอ้เท่มากโอ้ตื่นเต้นตื่นเต้นมนุษย์เด้งดึงนะครับเบลแมนก็มาครับมนุษย์เด้งดึงนี่ครับมัดโอ้โหกี่มัดวะเนี่ยหกมัดเอ้ยปั๊บ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 โดนต่อยไปนี่เอ้ยลูฟี่มันจะต่อยคนที่เป็นห่วงนายขนาดนี้ทำไมนายใส่เขาหน้าลงคอหรือพี่ก็เป็นผู้มีพระคุณต่อนายนะเว้ยเอ้ยแล้วอย่างนี้แฮนค็อกจะเสียใจไหมเนี่ยเอออันนี้คืออีกอย่างที่ผมอยากรู้ก็คือว่าแฮนค็อกมันกล้าต่อยลูฟี่หรือเปล่าเดี๋ยวผมลองดูนะผมคิดว่าน่าจะไม่กล้านะครับภรรยาของราชาโจรสลัดจะต้องแข็งแกร่งเท่านั้นอ้าวไงต่อยได้อ่ะซีซันจิแม่งยิงบ้ากาวแล้วต่อยไม่ได้แต่ว่าแฮนค็อกตอนเสื้อขาดนะผู้ชมดูดิโอ้โหเซ็กซี่มากเอ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นมึงทำลูฟี่ขนาดนี้เลยแฮนค็อกนี่ถ้าเกิดว่ามึงแบบโกรธลูฟี่อะไรเงี้ยแบบลูฟี่แอบมีกิ๊กอะไรเงี้ยลูฟี่ไม่ตายเลยเหรอวะอ้าวลูฟี่โอ้โหโดนก้านคอโดนก้านคอเสื้อขาดจบแล้วครับสำหรับรอบแรกก็แพ้ไปนะครับเนื่องจากว่าซันจิมันทำมาเสียนะสันจิมันทำเสียงแต่รอบแรกไงเออเลือดเราก็เลยน้อยนะครับเกียบรอบต่อมาไม่แพ้แน่มาเอาจริงนะครับเอาจริงแล้วครับนี่ตบหน้าต่อยแม่งเลยไหมนี่เป็นเมียเป็นเมียเออเจอพ่อบ้านใจกล้าหน่อยเป็นไงใครมันจะกลัวกูไม่กลัวหรอกเออเออเออนี่ครับเติม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 ขังอุยะเลยแกมันบังอาจทำนารูโตะนี่ปล่อยพุงปล่อยบุกต่อยอีเนี่ยก้านคอเอ้ยเอ้ยเอ้ยนี่ต่อยตีนต่อยตีนไหนตีนวะกวนจะบ้าคุมนี่ครับหมุนตื้อไปดิเป็นไงไม่ใช่ว่าผมยาวอย่างเลยทำทิศเมนลั่นไหนวะเนี่ยขอใช้ท่าบ้างนะผู้ชมเลเซอร์ฮอคจัดการเลเซอร์ฮอคเรียบร้อยครับโอ้โหปล่อยเต็มหน้าก็ที่เห็นว่าแหลกๆนะมันไม่ใช่เพราะโดนบัฟโดนอะไรนะที่จริงคือคอมผมแหลกนะครับอันนี้ต้องขออภัยด้วยจริงๆผมก็จะพยายามพากให้มันสนุกนะครับคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าการดูมันแหลกเกินไปมาดิสิมัดเกลิ่งแม็กยางยืดแม็กเกลิ่งแม็กนัมยางยืดมาดี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 เอาดีกูยัดสกิลรัวๆแล้วกันไหนๆกูก็สู้ไม่ได้แล้วลูกเคียร์นี่เป็นไงสันจิอย่าเอากูกดผิดอย่าสันจิกูจะร้องไห้มึงมาอีกแล้วไอ้บ้ากลับไปกลับเปลี่ยนตัวเปลี่ยนขอเปลี่ยน
ระบำที่หนึ่งแล้วด้วยลงแล้วระบำที่หนึ่งแล้วเจอแฮนด์คอกมึงตายคาตีแน่เลยเรียบร้อยเอาไปไม่ได้แล้วที่บ่ายแล้วยิงแฮนด์คอกชุดขาดได้ครับซันจิแม่งตายอย่างสงบเลยครับเออโดนเตะใครโอ้โห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 เรียบร้อยครับจีจีครับกวางจอยละไอ้บ้าเอ้ยจะเย็นโอ้โหโนมโนมโนมเออแข็งเลยครับซันจิโดนเตะก้านคอโอ้ซันจิมึงเปลี่ยนตัวครับคุณผู้ชมเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวยังไงวะเนี่ยเปลี่ยนตัวไงฮะนี่ครับมาแล้วโอเคครับเอาพี่หนวดมาบ้างครับพี่หนวดมาบ้างแกเป็นเจ็ดเทพจนสลัดกูก็เป็นแต่กูออกแล้วกูเป็นสี่จักรพรรดินมมึงทำอะไรกูไม่ได้กูไม่หืนกูแค่บ้าพลังมาอันนี้เอ้ยเปลี่ยนเป็นลูฟี่อีกแล้วเหรอผมกดผิดเหรอคุณผู้ชมชิบหายอยากเล่นพี่หนวดอ่ะอยากเล่นพี่หนวดนะโอเคเบื่อหน้าลูฟี่กับแฮนด์คอกมากเลยมันจะต่อยสักทีมันลีลาไงเฮ้ยปืนกลนี่ครับลูฟี่ติดคอมโบแล้วครับโอ้ยยังยืดถือว่าคุณผู้ชมเสพอรรถรสในการเขาเรียกไงโชว์สกิลแบบสโลว์ไปแล้วกันนะจะได้แบบชัดๆเพราะว่าคอมผมมันไม่ได้เร็วไงนี่ชนะครับเห็นไหมรอบนี้ซันจิมีบทน้อยไงถึงจะโดนต่อยใบพังก็ตามนะเมื่อกี้โดนดาเมจจากแฮนด์คอกเยอะใช้ได้นะครับมาดิปล่อยนี่ไงนี่มึงนี่จมดินไปอย่าไปกลัวใครกลัวเมียคนนั้นไม่เจริญนะครับมาดิครับเกียร์สี่อีกดีกว่าครับผู้ชมต้องเข้าไปใกล้ก่อนใกล้มันก่อนนะครับน่าจะใช้ได้ดีกว่านี้เอ้ยทางนู้นใช้จุ่มพิษกระสุนครับยังไงจะถูกขัดสกิลไหมจะโดนไหมนี่ครับเกียร์สี่แล้วครับเบลแมนเหมือนเดิมสเน็คแมนน่าจะรออัปเดตมาในภายหลังนะครับนี่ครับโอ้โหหกมัดอย่างเท่มาดิอีกรอบนึงเป็นไงนี่ครับรวมพลคนต่อยเมียรวมพลคนต่อยเมียโอ้โหคุณผู้ชมดูฮิตดิ160ฮิตครับยังไม่จบเจออีกมัดนึงหมัดสุดท้ายเนี่ยแรงสุดยอดบอกเลยเอาดียังไงทำไมกลับร่างเดิมมันลูฟี่มันมีวิธีแบบแปลงร่างอยู่ตลอดเนี่ยคุณผู้ชมเกียร์สองกูกดผิดไอ้บ้าดีแล้วกลับไปดีแล้วดีแล้วคุณผู้ชมที่มันกลับไปเรดฮอกจัดการมันเฮ้ยป้องกันได้เหรอวะเหมือนชักจะเกิดไปแล้วนะเพื่อนชักจะเกิดไปเตะหน้าต่อยพุงเตะตูดเป็นไงบั้นท้ายมาดิเฮ้ยคางกุยะอีกแล้วฉันไม่กลัวแกหรอกคางกุยะปืนกลยางยืดนี่พลังมึงอ่ะกูไม่กลัวคางกุยะกูไม่ได้ใช้จักรากูใช้ผลปีศาจเอ้ยมาดิเฮ้ยจบสิ้นกันเท่านี้ชิบหายแล้วคังมุยะใช้ท่าไม้ตายแล้วทุกสิ่งจะหวนคืนสู่เราอย่ามึงจะท่าอะไรเนี่ยมึงจะทำลายโลกอะวะตายไปเสียเถิดกูไม่อยากตายกูยังไม่อยากตายโอ้คุณผู้ชมหนักใจได้อยู่นะสกิลนี้เฮ้ยขอลองพี่หนวดบ้างดิไม่เอามึงไม่สันจิก็ไม่เอามึงขอพี่หนวดขอหนวดดำออกมาหน่อยดิคาวาอิจบแล้วครับคาวาอินี่แปลว่าน่ารักใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดนะมาแล้วครับหนวดดำมึงกลับไปเลยสันจิกูจะใช้พี่หนวดจัดการอีนังนี่เออโอเคครับขอชาร์จก่อนอุ้ยตอนชาร์จแม่งยังโคตรชั่วร้ายครับโคตรชอบเลยครับผมขอชาร์จก่อนเดี๋ยวเราจะตามไปตายได้ไหมแบ็คโฮเบอร์ลิอะไรนะแบ็คโฮลิเบอร์เลชั่นนะครับใช้ไม่ได้ครับเดี๋ยวขอใช้ท่าเบสิกก่อนแล้วกันทะเลสะเทือนเอาโดนอะไรกูโดนสกัดใช่ไหมเนี่ยนี่สกิลยังไปถึงนะครับแต่ไม่โดนไอ้บ้า
เฮ้ยขนกูละกูละเบ้าแตกไปดิเอาไม่โดนไอ้บ้าไม่โดนคูโรอุสึตาอะไรวะเฮ้ยถ้าโดนมาต่อยเฮ้ยดูมันจับหัวคากุยะจมลงพื้นเรียบร้อยชนะครับผู้ชมเป็นไงบอกเลยให้พี่หนวดมาจัดการนะครับพี่หนวดดำนะไม่ธรรมดาครับ นมไม่สามารถทำอะไรเขาได้นะหยุดขอโทษนะวินาทีงดงามของเธอไม่มีบาดแผลใช่ไหมมึงยังไม่อยู่ที่นี่กับว่ามึงเก็บจำไม่ทีมแพ้เนี่ยฮะซันจิสำนึกซะบ้างเออชนะมาได้ต้องขอบใจลูฟี่กับไอพี่หนวดดำโอเคครับเวลอัพนะเป็นที่เรียบร้อยจบการต่อสู้ครับนะจบการต่อสู้เพียงเท่านี้นะผู้ชมนะก็สุดยอดครับสำหรับการต่อสู้ครั้งนี้บอกเลยว่าสนุกมากนะครับนะถ้าเกิดใครอยากให้เล่นอีกนะครับอยากให้ผมจัดคู่ต่อสู้แบบไหนนะครับอาจจะฝั่งลูฟี่ฝั่งวันพีซปะทะนารูโตะหรือว่าปะทะดราก้อนบอลหรือว่าตัวละครไหนแบบเจาะจงมาได้เลยนะครับถ้าอยากให้ผมจัดแมตช์ต่อสู้กันนะครับก็ถ้าเกิดได้ดีก็แนะนำมาแบบ6ตัวเลยก็ได้แบบทีมซ้าย3ตัวก็คืออย่างเช่นนารูโตะโงกุนลูฟี่แล้วก็อีกฝั่งนึงทีมขวาก็อย่างเช่นตัวโกงทั้งหลายนะอย่างหนวดดำฟิเซอร์หรือว่ามาดาระอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถคอมเมนต์มากันได้นะครับอยากให้ผมจัดแมตช์การต่อสู้ของใครกับใครนะผมก็จะทำมาให้ดูกันอีกนะครับก็อาจจะสโลว์แบบนี้นะก็นะทนหน่อยนะผู้ชมผมก็ขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวได้คอมพีซีเมื่อไหร่นะครับสเปคกดโทษได้เมื่อไหร่นะครับก็จะมาอัดแบบรูปแบบที่มันกว่านี้แน่นอนครับขอสัญญานะครับแต่น่าจะอีกนานครับผมนะสำหรับช่วงนี้ก็ดูแบบนี้กันไปก่อนนะครับนะสำหรับวันนี้ถ้าเกิดใครสนุกนะครับก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ผมด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะฝากกดไลค์คลิปนี้กันเยอะๆนะผมขอสัก1,000ไลค์ขึ้นนะโอเคครับขอบคุณผู้ชมทุกคนมากนะที่เข้ามารับชมนะครับก็ฝากผลงานเกมนี้กันด้วยนะตอนนี้ก็ตัวลาไปก่อนแล้วเจอใหม่คลิปหน้าผมตอนนี้ขอบพระเจ้าทุกคนครับบายบายบายอันไหนวะโบกมืออันนี้อ่ะโบกมือดีเพื่อนบายบายวู้ฮู้